อันนี้ก็คือการสังเกตพฤติกรรมการเข้าคู่ของเขาได้2เหรอคะ4ใบได้มา2ครับหายโฟมใบ2ครับอันนี้ก็แบ็ควิงกับสปิทแบ็ควิงเหมือนกันครับในน้ำก็เริ่มที่จะทำได้แล้วทำได้แล้วนะค่ะสวยมากปล่อยเขาเป็นอิสระไปอย่างนี้ฮะ5ครับ5นะคะตัวไหนเคยประกวดมาคะเนี่ยตัวพ่อครับสีขาวสีขาวเคยประกวดมาครับได้รางวัลไหมคะได้รางวัลที่1มาครับโอ้นี่ค่ะมาแล้วอันนี้ก็คือลูกของแชมป์เมื่อกี้นี้ค่ะนี่ก็เป็นสปิทฟอลโล่เหมือนกันครับผมค่ะตอนนี้อาการรักกันดีนะคะเนี่ยนี่เป็นวิงสแตงเกิลครับผมสวยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราจะพามาเยี่ยมชมนกหงส์หยกของพี่จุ๋มกันนะคะก่อนอื่นเราขอแนะนำพี่จุ๋มเจ้าของฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอมาอัปเดตอีกนะคะว่านกเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้มีลูกพร้อมจำหน่ายไหมคะตอนนี้ตอนนี้ลูกยังไม่มีเลยค่ะค่ะยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของพ่อแม่นกกันก่อนแล้วกันนะคะคู่นี้เป็นสปิทแบ็ควิงกับแบ็ควิงครับผมค่ะสายพัฒนาใหม่ครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่ครับผมค่ะเริ่มที่จะให้ไข่แล้วเหรอคะพี่ครับกำลังจะเข้ารังแล้วครับค่ะกำลังอ๋อตัวเมียเริ่มเข้ารังแล้วตัวไหนเป็นสายพัฒนาครับพี่ตัวเมียครับตัวเมียไปดึงไปดึงมาค่ะอันนี้คืออาการเริ่มเข้ารังใช่ไหมครับผมเขาจะเข้าไปยังไงคะช่วงนี้ไปแต่งรังเหรอคะหรือว่าแต่งรังครับผมค่ะงั้นอีกไม่นานก็อีกไม่นานก็จะได้ไข่แล้วครับค่ะแล้วสิ่งที่คาดหวังของคู่นี้คะพี่สีสันนะครับผมค่ะโครงสร้างที่ใหญ่ด้วยไหมครับผมอยากได้โครงสร้างพ่อเขาด้วยค่ะแล้วก็เป็นสีสันครับผมค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่นะแต่เขาก็เริ่มเข้ารังแล้วแหละอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะได้รอจำหน่ายลูกกันครับถ้าอย่างนี้นี่อีกประมาณสักเท่าไหร่คะพี่ถึงจะเริ่มได้น่าจะได้ไข่ประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้แล้วครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาต้องใช้เวลาฟักอีกแปดวันครับค่ะและอีกไม่นานเนาะอีกเดือนกว่าเดือนกว่าครับค่ะก็จะได้เห็นลูกเขากันเราต้องดูแลยังไงครับตอนช่วงที่เขากำลังจะออกไข่ครับก็ให้วิตามินมั่งอะไรนะครับค่ะก็เสริมด้วยวิตามินเสริมวิตามินเสริมอาหารไข่เขาหน่อยค่ะครับตัวนี้ก็เป็นแบ็ควิงกับ TCD สปิทแบ็ควิงค่ะก็จะพัฒนาค่ะเพิ่งจะเริ่มเข้าคู่เลยเพิ่งจะเริ่มเข้าคู่ครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่อันนี้ปีกว่าครับอ๋อปีกว่าครับผมค่ะเพิ่งจะเริ่มเข้าคู่ครับค่ะแล้วคาดหวังยังไงอะคะกับคู่นี้อยากจะให้เป็น TCD แบ็ควิงครับผมสายทดลองค่ะตัวเมียเริ่มเข้ารังบ้างหรือยังคะเริ่มเข้าแล้วครับค่ะโอ้วันนี้เรามาเจอนี่เริ่มเข้ารังกันครับผมค่ะจากหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าไม่ได้เลยครับไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าหน้าฝนอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยนะก็เขาก็จะมีประมาณนี้เลยครับจะดีกว่าหน้าร้อนดีกว่าหน้าร้อนครับผมเขาจะเริ่มเข้ารังเข้าคู่อีกประมาณสักเดือนได้ไหมคะเนี่ยเหมือนกันครับเดือนกว่าก็จะมีลูกจำหน่ายกันครับผมสำหรับคู่นี้ล่ะคะคู่นี้ก็เหมือนกันครับผมแบ็ควิงกับ TCD แบ็ควิงเหมือนกันครับค่ะแต่นี่ออกสีฟ้าใช่ไหมครับครับผมเป็นบูฟ้าทั้งคู่ไหมคะเนี่ยครับผมค่ะตัวเมียเอ๊ะตัวเมียก็ฟ้าใช่ไหมคะตัวเมียก็ฟ้าครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่เหมือนกันเริ่มเหมือนกันครับค่ะแล้วสำหรับคู่นี้นี่คือยังไงคะพี่คาดหวังไหม TCD แบ็ควิงอะครับผมค่ะจะเป็นตัวที่โครงสร้างใหญ่ขึ้นครับค่ะพ่อพันธุ์ใหญ่พ่อพันธุ์ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้กี่ชั้นแล้วคะพี่อันนี้ชั้นที่2นะครับสำหรับตัวเมียชั้นที่2ครับผมค่ะตัวเมียชั้นแรกนี่คือยังไงคะพี่เขาก็จะออกมาเป็น TCD ธรรมดาก่อนนะค่ะแล้วก็อีกชั้นนึงก็จะเป็นสปิท TCD แบ็ควิงอ่ะค่ะอันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าคู่กันครับค่ะจะผลิตจำนวนไว้ก่อนนะค่ะตอนนี้จำนวนพ่อพันธุ์หรือว่าที่สมบูรณ์นะครับครับพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วครับอันนี้เขาเข้าคู่แล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้นี่ที่เริ่มจับคู่ให้เขาเข้าคู่กันนะคะเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมีประมาณกี่คู่ประมาณ10คู่ครับมีประมาณ10คู่นะคะค่ะ
สำหรับคู่นี้ล่ะคะคู่นี้ก็เป็นลูก TCB Backwing ชั้นที่3นะครับค่ะก็จับมาชนกันค่ะอันนี้ชั้นที่3ครับผมค่ะคาดหวังอะไรกับคู่นี้คะ TCB Backwing ครับ ชอบ TCB ชอบ TCB ครับผมค่ะตัวราคาสูงได้ไหมครับราคาก็อยู่ที่ความสวยนะฮะค่ะครับผมราคาเริ่มต้นนี่ถ้าเป็นรุ่นลูกเขานี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ก็หลักพันขึ้นนะฮะค่ะครับหลักพันขึ้นนะคะครับผมค่ะก็อยากได้สีสันแล้วก็โครงสร้างที่ใหญ่ครับแล้วก็เป็น TCB Backwing ค่ะครับครับตัวนี้ก็เป็น Lee Backwing ครับผมค่ะ Receptive Backwing อ๋อค่ะตัวทั้ง2เลยมั้ยคะทั้ง2ตัวเลยครับค่ะอันนี้เป็นตัวผู้ส่วนตัวเมียก็คือฟักไข่อยู่ครับผมค่ะอ๋อไม่เห็นเลยตัวผู้ก็สีสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียโอ้แอบดูตัวเมียหน่อยนะคะเนี่ยสีเดียวกันเลยครับตัวเมียครับผมค่ะเขาไข่หรือยังคะเนี่ยไข่แล้วครับใกล้จะแตกอ๋อ16นี่นะฮะเห็นหรือเปล่า5ฟองเลย6ฟองครับ6ละ6ฟองครับโอ้6ฟองเหรอคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่อย่างนี้ถึงจะแตก18วันครับ18วันครับผมค่ะโอ้งั้นในนี้ก็เดี๋ยวก็อันนี้ก็คือเริ่มเข้าคู่กันก็มีเริ่มไข่แล้วก็มีค่ะก็ออกกันเรื่อยๆนะออกกันเรื่อยๆครับค่ะแต่ร้อนที่ผ่านมาไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เข้าฝนแล้วอากาศดีขึ้นอากาศดีขึ้นค่ะน่าจะติดมีเชื้อครับมีเชื้อทุกใบอันนี้แอบส่องแล้วใช่ไหมแอบส่องครับมีเชื้อทุกใบนะคะค่ะรุ่นนี้ครับรุ่นนี้รายได้กำลังมาถ้ารุ่นลูกเขาเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ก็หลักพันขึ้นหลักพันขึ้นค่ะพ่อแม่คู่นี้นี่เป็นคอกแรกไหมพี่หรือว่าอันนี้เป็นคอกแรกของเขานะฮะที่จับมาชนกันอ๋อคอกแรกค่ะงั้นแสดงว่าตัวผู้หรือตัวเมียเคยมีคู่มาก่อนแล้วเคยมีคู่มาก่อนแล้วครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งมาสลับคู่ครับเพิ่งเอาเข้าลีกับลีมาชนกันลีแบ็กวิงค่ะการที่เขาเคยมีคู่มาก่อนแล้วแล้วเรามาเปลี่ยนเขาอย่างนี้เนี่ยเขาจะปรับกันได้ยากไหมคะพี่ก็สักพักนึงสักพักนึงสักเดือนน่าจะได้เลยครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่เข้าคู่กันนี่เขาจะตีกันต้องเปลี่ยนตัวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆฮะใช่ไหมคะจ๋าเขาจะเข้ากับตัวไหนครับผมเราก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยบางทียืนกันนานก็ไม่เอากันเลยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวละแสดงว่าไม่ชอบกันละคู่ไม่ชอบกันค่ะไม่เลือกกันเนี่ยเขาก็จะยืนกันนิ่งๆไม่สนใจอะไรกันเลยแต่ไม่ได้ตีไม่ได้กัดกันไม่ตีกันไม่อะไรอ๋อนิ่งเฉยๆครับผมนิ่งค่ะอ๋ออันนี้ก็คือการสังเกตพฤติกรรมการเข้าคู่ของเขาบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมนกไว้ตั้งนานแล้วไม่ไข่ที่เลยค่ะเหมือนเขาไม่คิดกันอะไม่ชอบกันค่ะพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาชอบแล้วเสร็จเลยวันเดียวอันนี้ก็เป็น TCB ครับผมค่ะธรรมดา TCB ค่ะแล้วหายไปหนึ่งนี่คือตัวเมียกำลังฟักลูกอยู่ครับกำลังฟักลูกเหรอคะตัวเมียเขาเป็นสีอะไรคะพี่สีขาวครับอ๋อสีขาวครับผมค่ะคือยังไงอ่ะตั้งใจที่จะจับเขาเข้าคู่กันเหรอคะหรือว่าเขาเลือกกันเองเหรอเขาเลือกกันเองครับก็เลยตามนั้นเลยค่ะ อยากจะทายาทแม่เขาด้วยครับค่ะคือแม่เนี่ยสีขาวเหรอคะไปแล้วค่ะมีลูกไหมอ่ะโอ้คลอดแล้วออกแล้วแตกแล้วเหรอได้2ตัว2ตัวอ๋อได้2เหรอคะ4ใบได้มา2ครับถ่ายโฟมไป2ค่ะแต่ว่าเค้าเอ้ยแต่ตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าน่าจะหลายวันนั้นใช่มั้ยครับครับผมประมาณ 7-8 วันแล้วครับค่ะขอดูแม่เค้าหน่อยนะคะเนี่ยแม่เค้าสวยดีค่ะอันนี้คู่ไม่ได้ตั้งใจคู่ไม่ได้ตั้งใจหมายถึงว่าเขาเลือกกันเองครับค่ะพอเขาเลือกกันเองแล้วเราก็เลยจับเข้าคู่กันเองค่ะตามนั้นเลยครับแล้วสีที่เขาออกมาในที่คิดว่าเขาจะไปแนวไหนคะเนี่ยน่าจะไปแนวได้หลายอย่างครับผมจะไปทั้งพ่อทั้งแม่ก็น่าจะสวยอยู่ครับอ๋อไม่ค่อยเห็นแม่อ๋อโอเคเห็นละค่ะหลบอยู่ค่ะอันนี้เขาก็เลือกคู่กันเองครับผมค่ะอันนี้ที่เพิ่งเป็นคอกแรกของเขาไหมคอกแรกของเขาค่ะทั้งคู่เลยไหมทั้งคู่เลยครับค่ะเจอกันอยู่
ครับอันนี้ก็แบ็กวิงกับสปิทแบ็กวิงเหมือนกันครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่นี้อันนี้ก็ปีกว่าเหมือนกันครับเพิ่งจะเริ่มเข้าคู่เพิ่งจะเริ่มเข้าเหมือนกันค่ะยังไม่ได้ให้ลูกกันเลยนะคะยังครับยังค่ะคู่นี้นี่เห็นบอกว่ายังไงนะพี่ตัวเมียจะถอนขนตัวผู้เหรอคะครับค่ะคือยังไงอ่ะมันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่น่าจะปกติครับผมคือยังไงไม่ชอบตัวผู้หรอหรือว่ายังไงหรืออาการอะไรบางทีก็หวงรังตัวผู้ไปเข้าไปใกล้รังก็ไล่ตีออกมายังไงก็ไม่รู้ค่ะเขาเริ่มที่จะเข้ารังแล้วเหมือนกันครับผมค่ะแต่อาการหวงครับผมตัวเมียนี่คือสปิทแบ็กวิงครับผมเพราะว่าปกติแบ็กวิงต้องปีกสีดำใช่ไหมครับสีดำแต่ว่านี่ลายสีออกน้ำตาลใช่สีน้ำมันสีเราไปชิงน้ำมันครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็รอลุ้นอยู่ใช่ไหมครับรอลุ้นอยู่ครับเริ่มเข้ารังแล้วค่ะแต่จะมีอาการหวงรังค่ะเพราะงั้นแสดงว่าตัวเมียก็ข่มตัวผู้หรือจะจิกตัวผู้ได้แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยไงอันนี้เนี่ยอ๋ออาการอ๋อแต่เขาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากไม่ได้รุนแรงครับก็จะเป็นประมาณอาการหัวรังผลหลุดมาแล้วค่ะแต่เขาก็มีลูกได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสายดิงนะครับค่ะก็มีทำไว้คู่หนึ่งค่ะแต่ที่เรนโบว์ใช่ไหมครับครับผมทั้งคู่เลยไหมพี่ครับค่ะตัวแม่จะเป็นเรนโบว์ครับค่ะพ่อจะเป็นดิงอันนี้ก็แม่หายไปแสดงว่าปักไข่อยู่ครับอ๋อคือฟองครับพี่น่าจะห้าครับห้าฟองเหรอคะอ๋อเราเปิดได้ใช่ไหมห้าครับห้านะคะมีเชื้อหมดไหมคะอันนี้เพิ่งเช็คไปล่าสุดก็เดิน3ใบครับอ๋ออันนี้เพิ่มมาครับค่ะแย่เลยค่ะถ้าฟักนี้เขาจะอยู่ตลอดทั้งวันเลยไหมคะพี่ครับก็นานๆจะออกมากินน้ำอะไรทีค่ะสีเขาสวยนะคะหวานมากเลยอ่ะคู่แรกไหมคะเนี่ยเข้าคู่แรกอันนี้คอกสองคอกสองค่ะคอกแรกเขาเคยได้เท่าไหร่คะพี่สี่ตัวครับสี่ตัวสวยดีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นคอกที่สองแล้วนะค่ะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ห้าฟองห้าใบค่ะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนี่ก็จะเริ่มมีลูกจำหน่ายกันแล้วนะคะครับผมค่ะน่าจะเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่านะค่ะสั่งจองกันได้นะครับอันนี้ทันไหมคะผลิตทันไหมเนี่ยไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันค่ะครับอันนี้ก็เป็นซากุระ PCD ครับผมค่ะเพิ่งจะเริ่มทำเหมือนกันครับเพิ่งจะเริ่มทำครับผมค่ะตัวไหนเคยประกวดมาคะเนี่ยตัวพ่อครับสีขาวสีขาวไปประกวดมาครับได้รางวัลไหมคะได้รางวัลที่หนึ่งนะครับโอ้ที่หนึ่งของยังไงอ่ะพี่ที่หนึ่งของคาซากุระครับผมค่ะจะเขาดูจากอะไรคะพี่อลุก็การยืนค่ะความสวยงามของเราครับค่ะการยืนสวยดอกสวยดอกสวยหมวกสวยอะไรอย่างเงี้ยสะอาดค่ะเพิ่งได้รางวัลไหมคะครับผมค่ะไปประกวดมาล่าสุดใช่ไหมครับล่าสุดที่ลินสันราชพฤกษ์ค่ะโรบินสันราชพฤกษ์ได้ที่หนึ่งมาครับผมค่ะประเภทยังไงที่สวยงามอย่างนี้เหรอคะครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อแชมป์ใช่ไหมเนี่ยพ่อแชมป์เดี๋ยวต้องรอดูลูกเขานะคะเนี่ยครับค่ะแล้วการที่มาเข้ากับสีนี้นี่คือเราคาดหวังอะไรคะพี่ก็ไปฝั่งไหนก็ได้ครับผมค่ะโกลเด้นก็ได้ขาวก็ได้อะไรค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่กันครับผมค่ะตัวเมียก็ยังไม่เคยไข่มาเลยยังเลยครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ท่านอันนี้พร้อมแล้วก็น่าจะ8เดือน9เดือนแล้วครับตัวเมียตัวผู้ปีนิดๆแหละครับตัวผู้อย่างนี้เนี่ยเขาเคยแข่งชนะมาแล้วเรามาจับเข้าคู่เนี่ยครับเรายังสามารถส่งเขาประกวดได้ไหมพี่ได้ครับถ้าสภาพเขายังสวยดีค่ะครับผมโอ้เราต้องเดี๋ยวรอดูลูกแชมป์กันนะคะเนี่ยครับลูกเขามีแล้วนะเอามีแล้วเหรอคะแต่ไม่ใช่คู่นี้นะครับอ๋อเขาเป็นจากตัวเมียอีกตัวหนึ่งอ๋อเขาเคยให้ลูกแล้วเหมือนกันครับผมค่ะลูกเขาสวยดีครับลูกเขาสวยใช่ไหมคะปล่อยไปหมดแล้ว
นี่ครับอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูลูกเขาค่ะลูกยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วอันนี้ก็คือลูกของแชมป์เมื่อกี้ค่ะแต่ไม่ใช่แม่นี้นะไม่ใช่แม่นี้ครับค่ะอันนี้เขาตอนแรกเขาเป็นแม่สีอะไรอ่ะพี่แม่ก็เป็นสีโกลเด้นเหมือนกันครับผมค่ะโอ้นี่ลูกเขาได้แค่หนึ่งเหรอคะแม่เขาตายไปแล้วอ๋อแม่เขาเสียไปแล้วแล้วลูกเขาได้มากี่ตัวคะนี่ลูกเขาได้มา3ตัวครับอ๋อนู่นค่ะ3ตัวค่ะมันจะสีไม่เหลืองมากเลยอันนี้ลูกแชมป์นะคะเนี่ยเชื่องนะคะให้พี่สมชายจับด้วยจ้ะมาแล้วมาขึ้นมือลูกแล้วมาไหนขึ้นมะเห็นไหมพี่ค่ะครับผมค่ะอันนี้จะออกเป็นแนวครอบผสมกันระหว่างพ่อกับแม่เลยครับผมค่ะอ๋ออันนี้คือแม่เดิมค่ะโอ้แล้วยังไงคะเนี่ยรอจำหน่ายไหมคะเนี่ยอันนี้ลูกค้ารอฟอร์มเต็มค่ะขอถ่ายรูปส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งมีคนจองแล้วเอ๊ะแอบกระซิบนิดนึงปล่อยไปเท่าไหร่คะเนี่ย2วันกับหลานตัวละสวยมากครับผมคุ้มมากครับผมเขาสวยจริงๆนี่เขาจองหมด3เลยเหรอคะ2ตัวครับ2ตัวค่ะ2ตัวอันนี้ยังเหลือใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ลูกเป็น PVD แบบไม่ชัดเจนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกแชมป์กันนะเนี่ยนี่ก็เปิดกองถ่ายนะครับอายุเท่าไหร่คะพี่อันนี้อันนี้เดือนนิดๆมั้งครับค่ะฟอร์มยังไม่เต็มเหรอคะร่วม2เดือนครับค่ะอันนี้ลูกค้าที่ไหนสั่งคะเนี่ยต่างจังหวัดครับค่ะรอส่งค่ะรอเขาดูตัวอีกรอดูตัวอีกรอบนึงเพราะว่าตอนพาไปอ่ะเขาจิตดอกไม้หลุดไงแต่รอให้ฟอร์มเต็มก่อนนะสวยกว่านี้ค่ะของพี่สุ่มเองก็ถ้าอันไหนสะดวกไปส่งให้ได้ก็ไปเองได้ไปเองได้แล้วก็บางทีก็ส่งได้ทั่วประเทศเลยเหมือนกันค่ะค่ะไปไกลสุดนี่ไปส่งถึงมือลูกค้าจังหวัดไหนพี่ไปที่เลยพชรบุรีเหรออ๋อไปทางเหนือที่ไหนกำแพงเพชรใช่ไหมพี่อ๋อกำแพงเพชรอ๋อไปกำแพงเพชรมาแล้วเหมือนกันนะค่ะคู่ไหนไปส่งถึงมือได้ก็ไปค่ะอันนี้ก็รายละเอียดตรงนี้ก็สามารถมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้ค่ะพี่จุ๋มใช้เพจหรือว่าเฟซบุ๊กว่าอะไรนะคะใบจุ๋มไมโฮมใบจุ๋มไมโฮมค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กก็จุ๋มจันทิมาค่ะอันนี้พี่จุ๋มก็จะคอยอัปเดตนกเรื่อยๆใช่ค่ะค่ะครับอันนี้ก็ซากุระเหมือนกันครับผมค่ะอันนี้คือสีขาวใช่ไหมสีขาวครับผมทั้งคู่เลยครับก็เรียกอย่างก็ดับเบิลแฟกเตอร์ครับผมดับเบิ้ลดับเบิ้ลแฟกเตอร์ตัวผู้ตัวเมียก็ตาแดงขาวตาแดงอ๋อขาวตาแดงค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่ไหมคะพี่เข้ามานานแล้วครับได้มาตัวนี้อ๋อได้เคยให้ไข่มาแล้วพ่อนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอข้อต่อไปรอข้อต่อไปค่ะราคาของสีนี้นี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าเป็นลูกก้อนพันนิดๆครับพันนิดๆแล้วยิ่งถ้าเป็นตาแดงนะคะจอนนั่นแหละครับพันนิดๆนะคะครับผมค่ะไม่ได้ว่าสายพัฒนาครับครับพัฒนาครับอันนี้ก็ซากุระเหลืองเหมือนกันครับผมค่ะซากุระเหลืองตาแดงครับผมเหลืองตาแดงค่ะโอ้โชว์โชว์โชว์ค่ะเป็นเหลืองสดเลยครับครับผมเหลืองมากเลยลูปิโน่ตาแดงตาแดงค่ะแล้วตัวผู้ล่ะคะตัวผู้เป็นสปิทฟอลโล่ครับผมค่ะน้องตื่นกันนะคู่นี้ครับเพิ่งจะจับเข้ากันยังไม่เข้ากันดีครับอ๋อเพิ่งจะจับเข้าค่ะเขาก็ตื่นเราด้วยตื่นกันเองด้วยนะคะครับผมค่ะเพิ่งจะเริ่มเลยนะคะอายุเท่าไหร่คะพี่เนี่ยอันนี้ก็ตัวเมียนี่เพิ่งยา5เดือนครับผมค่ะตัวผู้นี่ปีนึงแล้วอ๋อตัวผู้ปีนึงแล้วนะครับผมค่ะตัวอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมาหากันเลยเขายังไม่เข้ากันดีเท่าไหร่ค่ะอันนี้เพิ่งจะเริ่มเลยใช่ไหมคะพี่เพิ่งจะเริ่มเข้ากันค่ะแล้วดูเป็นยังไงคะพฤติกรรมเขาก็มีแล้วว่าจะน่าจะเข้ากันเลยนี้แล้วสิ่งที่เราคาดหวังกับคู่นี้นี่คือยังไงอะพี่ก็อยากให้เขาได้เป็นฟอลโล่ค่ะตาแดงครับค่ะ
เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะเนี่ยเขาตื่นเราด้วยแหละเนาะแล้วเขายังไม่เข้าคู่กันดีนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นสปิทฟอลโล่เหมือนกันครับผมค่ะตอนนี้อาการรักกันดีนะคะเนี่ยเข้าคู่กันดีค่ะตัวเมียไข่นะครับผมเอาตัวเมียไข่แล้วชุดแรกไม่มีเชื้อนี่อันนี้ชุดสองค่ะเอาชุดแรกได้มากี่ฟองครับพี่ห้าฟองครับแต่ไม่มีเชื้อหมดเลยไม่มีเชื้อเขายังสาวอยู่ค่ะแต่ถ้าคอกสองนี่น่าจะเริ่มได้แล้วไหมครับต้องลุ้นเอาค่ะอ๋อมีคอกแรกก็ห้าฟองนี่ไม่มีเชื้อเลยไม่มีเลยครับค่ะเกิดจากอะไรอ่ะพี่เขาไม่สมบูรณ์หรือว่าเขายังสาวอยู่มั้งครับคอกแรกของเขาค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นแอบไข่หรือแล้วคะไข่แล้วครับกี่ฟองคะเนี่ยน่าจะฟองนึงครับอ๋อเพิ่งจะเริ่มนะคะค่ะสีคล้ายๆกันนะครับครับตัวใหญ่ด้วยนะคะตัวใหญ่ครับค่ะตัวใหญ่ทั้งคู่เลยนะสีสวยมากเลยอ่ะครับคู่นี้ก็ซากุระเรนโบว์ครับสวยมากค่ะกำลังโตแล้วค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้น่าจะ7เดือนได้แล้วมั้งครับค่ะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็เริ่มที่จะทำได้แล้วครับทำได้แล้วนะค่ะสีสวยมากปล่อยเขาเป็นอิสระไปอย่างนี้ค่ะเขาพร้อมเดี๋ยวก็คงจะได้ก็คือปล่อยเขาอย่างนี้เลยครับผมค่ะเขาพร้อมเขาก็เข้ารังเองครับค่ะสีสวยมากเลยอ่ะครับผมค่ะถ้าเป็นรุ่นลูกนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็หลักพันขึ้นนะครับหลักพันใช่ไหมสองสามพันได้ไหมครับผมประมาณนั้นนะค่ะแต่สวยมากเลยอ่ะครับค่ะอันนี้ก็เขาเพิ่งจะเข้าคู่นะแต่ว่ายังไม่มีไข่ก็ต้องรอกันไปนะคะหนูรอเขาโตค่ะรอเขาโตนิดนึงเขาก็ค่ะเท่าไหร่เขาก็จะเข้าของเขาเองเลยครับผมค่ะตอนนี้ก็ปนเปียนอยู่หน้าหลังแล้วอ๋องั้นแสดงว่าไม่นานครับผมค่ะครับคู่นี้ก็เป็นอิซิบีซากุระกับอิซิบีซากุระครับสวยอันนี้นี่คือให้ไข่กันบ้างหรือยังคะพี่ครับจ่ายมาข้อหนึ่งแล้วครับผมค่ะจ่ายมาข้อที่แล้วหน้าร้อนที่แล้วก็ไม่รอดเลยค่ะตายหมดเลยหน้าร้อนก็มีผลต่อ นกเหมือนกันมีผลครับค่ะพ่อแม่ทิ้งลูกเลยหน้าร้อนใช่ไหมคะคแล้วถ้าอย่างหน้าฝนจะมีผลอะไรกับเขามากไหมพี่ไม่มีครับน่าจะดีเลยน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้าหน้าร้อนนี่คือทิ้งลูกทิ้งไข่ไปเลยใช่ไหมคะการที่เราจะทำให้โรงเรียนหรือที่เลี้ยงมันเย็นนี่นอกเหนือจากพัดลมต้องทำอะไรอีกไหมก็แล้วแต่สภาพเลยนะครับร้อนอบมากแล้วก็ระบายอากาศออกคู่นี้นี่ก็คือเดี๋ยวต้องเขาเริ่มเข้ารังหรือยังคะพี่เขาเริ่มเข้ารังแล้วครับผมค่ะเริ่มเข้ารังแล้วความหวังใหม่ค่ะความหวังใหม่อันนั้นคืออาการอะไรคะเนี่ยไปทาหน้าไปไถๆโอ้น่าจะผัดฝนอยู่นะอ๋อค่ะเริ่มเข้ารังแล้วแต่ยังไม่ไข่ใช่ไหมพี่ครับยังครับค่ะงั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องรอลูกกันแล้วนะน่าจะใกล้แล้วครับค่ะครับคู่นี้ก็เป็นพีซีดีตัวผู้เป็นพีซีดีซากุระครับค่ะตัวเมียเป็นลูบิโนซาแดงครับโอ้สวยมากเลยอ่ะค่ะอันนี้ให้ไข่แล้วหรอคะให้ไข่แล้วครับผมประมาณ5ใบนะ5ฟองห้าเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ค่ะส่องหรือยังคะติดไหมมีเชื้อไหมติดครับติดมีเชื้อหมดเลยมีเชื้อหมดคู่นี้เขาเคยให้ลูกมาบ้างหรือยังคะพี่เพิ่งจะสับเข้ามาเหมือนกันครับอ๋อเพิ่งจะเป็นแล้วแต่ตัวเมียก็เพิ่งจะเริ่มเหมือนกันค่ะแล้วคู่นี้นี่สวยๆกันทั้งคู่เลยพี่คาดหวังยังไงคะเนี่ยก็ให้ก็เป็นพีซีดีค่ะฟอลโล่ด้วยไหมพี่เพราะว่าตัวเมียตาแดงนะพี่น่าจะไปทางพีซีดีครับผมค่ะแล้วก็บางทีก็ออกไปทางแม่ตาแดงก็เป็นลูจิโน่อะไรเป็นธรรมดาโอ้อันนี้ก็นกสวยๆหลายคู่เลยนะคะของฟาร์มที่สุ่มที่สมชายอ่ะอันนี้ก็เป็นไงบ้างคะตลาดนกตอนนี้ผลิตกันทันไหมคะเนี่ยไม่มีลูกนก ไม่มีลูกนกส่งนะคะหน้าร้อนมานี่ไม่มีลูกนกเลยค่ะพี่สุ่มกับพี่สมชายเลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วนะน่าจะเข้าปีที่สามปีที่สามค่ะอันนี้ก็เลี้ยงกันมา3ปีแล้วนะคะเนี่ยตลาดก็ไม่พอ
ให้พอจำหน่ายเลยใช่ไหมคะผลิตกันเพราะเราไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่ค่ะก็ถือว่าเลี้ยงกันในบ้านครับเลี้ยงกันในบ้านก็มีก็แบ่งกันได้ครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแม่นกเอามาพักครับผมผู้ที่เคยให้ลูกแล้วครับผมค่ะแล้วก็เอามาพักไว้เอามาพักไว้ค่ะเพื่อที่รอสลับเท่ากับตัวอื่นครับค่ะให้ก็พร้อมแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ก็เหมือนให้เขาได้มาพักฟื้นครับผมค่ะฟื้นฟูร่างกายเขาค่ะเราให้เขาไข่ประมาณจะกี่ข้อกับพี่ถึงจะเอามาพักอ่ะข้อ2ข้อครับเต็มที่นะแล้วก็พักเดือนนึงเอาพักสักหนึ่งเดือนดูสภาพเราค่ะอะไรพร้อมก็สามารถเข้าคู่ต่อได้ใช่ครับค่ะอันนี้นี่รวมเป็นเพศผู้เพศเมียไหมคะหรือว่าอันนี้เพศเมียอ๋อ นี่เพศเมียแยกกันไว้แยกกันไว้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ครับที่เราเอามาพักไว้ที่ทำอันนี้ก็เป็นในส่วนของพ่อพันธุ์ที่เราเอามาพักไว้ก่อนค่ะสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยครับผมค่ะตัวนี้เขาเรียกสีอะไรอะคะพี่ตัวนี้เป็นวิงสแตงเกิลครับผมสวยมากเลยอะก็โดมิแนนต์แบบ4เคยเข้าคู่มาแล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะตัวเขาเล็กนิดเดียวแต่สีสวยครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคะพี่ปีกว่าครับปีประมาณปีกว่ากันใช่ไหมนกนี่เขาจะไข่ได้จะถึงอายุเท่าไหร่อะคะพี่3 ปี3 ปีก็ยังไข่ได้ใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็ดูที่ความพร้อมความสมบูรณ์ดูที่ความสมบูรณ์ของเขาด้วยครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นเด็กๆที่เราพัฒนาขึ้นมาครับผมอันนี้พี่ยังไม่ได้จำหน่ายใช่ไหมคะยังไม่ได้จำหน่ายครับเป็นนกทดลองค่ะก็คือจะเก็บไว้พัฒนาเก็บไว้พัฒนาต่อไปอีกชั้นนึงค่ะอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วครับพี่อันนี้3-4 เดือนครับผมค่ะแล้วอีกอายุเท่าไหร่ที่ถึงจะเริ่มให้เขาเข้าคู่กัน6 เดือนขึ้นไปครับ6 เดือนขึ้นครับค่ะอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีเป็น10ไหมคะเนี่ยครับเป็น10เนาะเพศผู้เพศเมียรวมกันเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวนี้แยกครับผมอ๋ออันนี้คือแยกครับอันนี้ก็เป็นลูกสปิตของแบ็ควิงค่ะอันนี้ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะพี่ครับผมเอาไว้ได้ตามเป้าหมายที่เราไว้เอาไว้เป้าหมายนี่คือยังไงคะเนี่ยพี่สูงสุดนี่คือผมอยากได้ PCB Black Wing ครับผมค่ะแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องทำวัตถุดิบไว้ก่อนค่ะอีกนานนะคาดว่าได้ปลายปีครับปลายปีใช่ไหมคะทางพี่สุ๋มก็คอยอัปเดตนกไปที่ Facebook นะคะกับเพจอยู่แล้วนะคะนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย